สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะมาทำการเก็บองุ่นกันนะคะเพราะว่าองุ่นมันเริ่มสุกแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะไม่ได้อยู่บ้านนะคะเพราะเราจะออกไปแคมปิ้งกันนะคะเราก็จะพามาเก็บองุ่นลูกแดงๆนะคะนี่นะคะต้องขออภัยทุกท่านด้วยนะคะเพราะว่าแบ็คกราวด์ข้างหลังนะคะเสียงดังนะคะเจ้าถิ่นค่ะที่นี่มีเจ้าถิ่นค่ะนี่นะคะเดี๋ยวเคนเขาจะทำการตัดองุ่นให้เรานะคะShow me if it is. นี่นะคะองุ่นของเรา Still some green ones. That's okay. ของที่นี่เราปลูกได้2ปีแล้วนะคะแต่มันไม่ค่อยใหญ่ค่ะเพราะว่าที่ดินตรงที่เราอยู่นะคะมันข้างล่างมันเป็นหินนะคะเพราะว่าตรงนี้เขาจะเรียกว่าล็อกโรดนะคะเพราะว่ามันจะมีหินก้อนใหญ่ๆมันเหมือนเป็นภูเขาอะมันก็เลยมันก็เลยมีหินเยอะอะค่ะแล้วปลูกอะไรบางทีบางอย่างก็งามบางอย่างก็ไม่ค่อยงามนะคะแต่ก็พอได้กินค่ะเราได้ทั้งกินสุกแล้วก็กินดิบนะคะดิบนั้นเราเอาไปดองทำเป็นองุ่นดองนะคะก็อร่อยดีค่ะแล้วนี่ก็เป็นองุ่นที่มันสุกคาต้นเราก็จะทำการเด็ดเพื่อไม่ให้กระลอกหรือตัวและคูนหรือตัวอะไรมันมากินนะคะเพราะเราไม่อยู่บ้านโอเคนะคะเดี๋ยวเราจะทำการเก็บก่อนค่ะเพราะว่าเจ้าถิ่นเขาห่วงค่ะเขาจะมีแบ็คกราวด์เสียงลอดออกมาเรื่อย
นี่นะคะแล้วเราย้ายมาเก็บตรงข้างหน้าบ้านเรานะคะก็จะมีอีกพุ่มหนึ่งนะคะพุ่มนี้ก็จะไม่ค่อยเยอะมากเท่าไหร่นะคะก็จะเป็นสีเขียวในลักษณะแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะเนี่ยแล้วก็ข้างบนนะคะเนี่ยพวงองุ่นของเราเดี๋ยวเราจะทำการเก็บนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าเราจะได้เยอะขนาดไหนนะคะนี่นะคะแล้วบ้านเราก็มีสาระแหน่ไทยนะคะเราปลูกไว้นะคะเป็นกระถางกระถางแบบนี้นะคะนี่ค่ะเนี่ยดูนะคะรอบๆของเราจะมีสาระแหน่เต็มไปหมดเลยค่ะเป็นกระถางกระถางเป็นปลูกเป็นไม้ประดับเลยนะคะเราไม่อดอยากสาระแหน่นะคะเพราะเรามีสาระแหน่ไว้ทานเองเห็นผลผลิตแล้วก็ชื่นใจค่ะไม่อดอยากเลยนะคะผักแล้วก็นี่ก็คือจะเป็นองุ่นที่เราเก็บได้นะคะมีทั้งองุ่นเขียวแล้วก็องุ่นสีม่วงนะคะโอเคนะคะคลิปนี้เราก็จะเอาไว้แค่นี้ค่ะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะทุกคนขอให้ทุกคนโชคดีนะคะบ๊ายบายค่ะ